ผู้ชมครับนี่คือช่วงของ Rest Chill นะฮะกับผมบีมสรัญญูนะครับแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมมาเจาะลึกนะฮะกับรถซึ่งรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเรามีหลายรูปแบบหลายสายพันธุ์แล้วผู้ชมก็ยังทราบอยู่แล้วนะฮะว่ารถแต่ละคันมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถของแนวช็อปเปอร์นะครับแนวสปอร์ตด้านหลังนะฮะแนวเรโทรนะฮะหรือจะเป็นแนวแบบทัวริงซึ่งเป็น CBX Police หรือว่าในแต่ละรุ่นนะฮะแต่ละรุ่นแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อแน่นอนครับว่าเสน่ห์เนี่ยจะต้องให้พวกเราเนี่ยไปค้นหาและไปลองอยู่เสมอครับวันนี้ผมเลยพาผู้ชมนะฮะย้อนยุคนิดนึงนะฮะไปตั้งแต่ปี80กว่าๆเนี่ยนะฮะ Harley Davidson เนี่ยทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยนะฮะตั้งแต่1903 100กับ20กว่าปีนะฮะซึ่งตอนนี้ใกล้ๆเข้ามาแล้ว120ปีนะฮะเพราะว่า Harley เนี่ยจะออกเป็นยุค anniversary เนี่ยทุกๆ5ปีก็จะออกแบบดีไซน์รุ่น limited edition ต่างๆนะครับวันนี้ที่อยู่กับผมนะฮะเป็นรุ่นที่หลายคนอาจจะมองดูว่าเอ๊ะทำไมหน้าตาแปลกประหลาดเอ๊ะทำไมดูเถื่อนๆหรือว่าเอ๊ะทำไมมันแค่สปอร์ตสเตอร์นี่หรือว่าเป็นแค่ไนสเตอร์นี่ทำไมถึงเอามาถ่ายรายการแน่นอนคุณผู้ชมครับรถที่ถูกเงินนะฮะรถที่สามารถใช้ได้ทุกวันรถที่เครื่องใหญ่แต่ไม่กินน้ำมันแล้วก็วิ่งสบายๆได้เนี่ยมันมีน้อยฮะไม่งั้นจะเป็นบอดี้ใหญ่ลำบากชีวิตไปเลยนะฮะเอาละครับผู้ชมครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นกับเจ้าสปอร์ตสเตอร์คันนี้นะฮะหรือเรียกกันว่าไนสเตอร์ครับซึ่งแน่นอนนะฮะเครื่องเป็นการทำแบบ powder coating ดำมาหมดแล้วจากโรงงานนะฮะแล้วก็สีที่มาแบบด้านๆนะฮะก็ขี่ต้านลมไปเรื่อยๆถ้าคุณไปต่างจังหวัดเนี่ยหน้าคุณก็จะด้านตามสีของมันนะฮะเพราะว่ารถนี่เป็นอะไรที่ต้านลมมากนะฮะท็อปสปีดอย่าไปคาดหวังนะฮะถ้าคุณอยากจะเล่นไซส์ที่ใหญ่นะฮะคือสปอร์ตสเตอร์เนี่ยหรือไนสเตอร์เนี่ยจะเรียกว่ารถฮาร์เลย์ไซส์เล็กนะฮะก็เป็นไซส์เล็กถ้าไซส์กลางก็จะเป็นทั้ง V-Rod นะฮะ Nine-Rod Special นะครับหรือจะเป็นรุ่นแบบไดน่าอะไรก็ตามนะฮะถ้าใหญ่ขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นพวก Street Glide Road Glide King of Highway Road King หรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นฮาร์เลย์แบบไซส์ XL นะฮะวันนี้ขอเริ่มต้นกับเจ้าตัวเล็กแต่เครื่อง XL คันนี้นะฮะแน่นอนครับ Nightster 1200 XL นะฮะวันนี้นะครับในการ modify ของรถยนต์คันนี้คุณผู้ชมครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์1คันที่รูปแบบสไตล์ญี่ปุ่นนิยมมากนะฮะเมืองไทยเนี่ยซื้อขายกันในราคาอยู่ถ้าไม่มีของแต่งนะก็ 306,000 ถึง 309,000 แล้วแต่ของแต่งหรือว่าเลขใหม่ที่ขึ้นนะฮะวันนี้ผมได้มา 2,800 กิโลเท่านั้นนะฮะซึ่งน้อยมากแล้วก็ของแต่งใส่แบบท่วมนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะรูปแบบการแต่งดีไซน์ผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วนะฮะว่าของแต่ง Harley เดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะครับไม่จะเป็นทั้งของ Harley เองนะครับทั้งของPerformance Machine ที่ทำรถคัสตอมล้อ280มิลเครื่อง Big Blockเกียร์แยกคลัชแห้งไพรมารีหรืออะไรต่างๆนะฮะแต่นี่เป็นรูปแบบรถยนต์สต็อกเป็นมอเตอร์ไซค์สต็อกเนี่ยก็ออกศูนย์ปุ๊บใส่ของแต่งวิ่งได้เลยใส่กล่องใบนึงให้แรงขึ้นนะฮะก็เป็น1คันที่เรียกว่าคุ้มเงินนะฮะกับในราคาประมาณ 450,000 บาทนะครับถ้าพร้อมทะเบียนก็บวกไปอีก 85,000 ซึ่งสามารถทำได้ก็ต้องเรียกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่คือจะบอกเสรีนิยมมันก็พูดได้เต็มปากยากนะฮะเพราะว่าการทำทะเบียนหรือจดทะเบียนแบบนี้ก็ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมครับจดสมอสสมสารมิตรแล้วก็ไปต่อทะเบียนใช้เงินประมาณรวมๆ 85,000 บาทนะครับแต่เมืองนอกเนี่ยคุณสามารถจดได้เลยถ้าคุณสร้างรถขึ้นมาคันนึงมีไอเดียของคุณผ่านมาตรฐานไอเสียคุณสามารถจดได้เลยนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแค่จดชื่อบริษัทแค่นั้นเองนะฮะไม่ต้องมาใต้โต๊ะหรือว่าทำอะไรลำบากนะครับก็คันนี้ก็เรียกว่านะการแต่งครับผู้ชมฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับเรื่องของกรองนะฮะอย่างกรองหัวฉีดแล้วเนี่ยแต่ว่าให้ดีไซน์อารมณ์เหมือนคาร์บูเรเตอร์เหมือนเช่นคุณเห็นแบบของคาบูแต่งกรองซิ่ง S&S ที่รู้จักกันนะฮะเป็นที่นิยมมากๆสำหรับคอฮาร์เลย์แต่ตอนนี้นะฮะแบรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงตีตลาดแบบ Exiles Bike นะฮะหรือว่าจะเป็นWalls Hardcore นะฮะแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ชื่อว่า RSD หรือ Roland Sand Design นะฮะซึ่งกลัดทุกอย่างมาจาก CNC ซึ่งคอฮาร์เลย์ทุกคนชอบอยู่แล้วนะฮะวันนี้บรรยากาศมาแบบดิบๆนิดนึงนะเพราะฮาร์เลย์ต้องเจออะไรกับดิบๆนะครับรวมถึงถ้อยเสียนะฮะคุณผู้ชมครับที่เห็นเป็นวินเทนไฮนะฮะหรือ VH ที่คนเรียกกันนะฮะก็มีกันมาเรียบร้อยแล้วก็เป็นท่อแบบบ้างๆอย่างนี้เลยไอ้บ้างๆอย่างนี้ 70,000 กว่าบาทไม่รู้มันจะแพงอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเสียงนี่เร้าใจมากๆนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่การแต่งนะฮะสายพันธุ์นี้ครับสปอร์ตNightsterหรือ Sportster ที่ผมเรียกอยู่เนี่ยนะฮะเป็นปี2010ซึ่งมีรีโมทแล้วนะฮะถ้าเป็นปี2011ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็น Sportster แบบ48นะฮะซึ่งล้อหน้าจะลดขนาดลงมาเหลือ16นิ้วคุณสามารถใส่ยาง
ใหญ่และถอดบางโคนหน้าได้นะฮะ เรียกว่าถึง130หน้ากว้างเลยทีเดียวด้านหลังก็สามารถยัดได้ถึงประมาณ170นะฮะฮาร์เลย์บางคนชอบยางใหญ่ไงนะอันนี้ก็เป็นล้อหน้า19นะครับก็ยกถังสูงขึ้นไป2นิ้วเพื่อให้ดูแบบเก๋าหน่อยแต่งตุ๊กตาแฮนด์โรแลนด์แซนนะครับให้ค่อนข้างแบนขี่แล้วจะดูแบบจิโก้นิดนึงคือผมอ่ะผิดเองอ่ะที่ตัวใหญ่นะครับถ้าคนไซส์สูงประมาณ170ถึง175เนี่ยจะขี่แล้วขึ้นมากๆนะฮะถ้า180ขึ้นไปเนี่ยแนะนำว่าถ้าชื่นชอบก็ขี่ได้นะฮะแต่ว่าให้ดีก็ขี่ไปรถไปไซส์ M นะฮะเช่นพวก Night Rod V Rod อะไรเงี้ยมาแต่งก็มันหรือว่าไซส์ XL ขึ้นไปนะครับมาดูของแต่งใกล้ๆเดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาก็อย่างเช่นพวกกรองนะฮะเฟรมตัวถังการเลือกซื้อฮาร์เลย์นะฮะคือคันนี้ไม่ได้ออกศูนย์พาวเวอร์นะฮะแต่ว่าเราก็ดูว่าจะซื้อฮาร์เลย์ที่ดีอย่างไรนะครับแน่นอนครับว่าเสียงเครื่องเวลาสตาร์ทนะฮะหรือว่าเวลาเกิดกุญแจออนปุ๊บได้ยินเสียงปั๊มติ๊กไหมได้ยินเสียงติ๊กฉีดปุ๊บลองกดสตาร์ทว่าชึ่งไหมนะการเดินเบารอบเดินเบาต่างๆนะฮะแต่หัวฉีดมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันไม่ต้องมาห่วงเอ้ยน้ำมันหนาไปเปล่าลมอะไรหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็แค่นิ่มๆเลยแล้วลองฟังเสียงดูรอบสูงแผดแบบสะใจคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งคบูหัวฉีดปีใหม่ปีเก่าเสน่ห์ของเครื่อง V-Twin ของ Harley Davidson นะฮะที่ไม่มีระบบสายไฟอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเนี่ยไม่เคยทำให้ชาวอเมริกันเนี่ยผิดหวังแล้วก็สามารถแพร่หลายและดังไปทั่วโลกเช่นกันนะครับก็1คันนะฮะคันนี้ก็สนนราคาคุณผู้ชมถอยไป 4,500 ใครที่อยากได้ก็ติดตามนะฮะขายหมดอะทุกอย่างนะตอนนี้ไม่ได้เก็บเงินแต่งงานนะแต่ว่าเปลี่ยนอ่ะเป็นคนชอบแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่งแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็คือทุกคันนะคุณผู้ชมสบายใจได้ถ้าซื้ออะไรอย่างผมเนี่ยผมจะทำทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วให้ไปเพราะว่ากันไว้ฮะเดี๋ยวมาด่าผมได้ว่าไอ้นี่ย้อมแมวขายนะผมรับไม่ได้นะครับมาดูฝั่งนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเรามาดูดีไซน์นะฮะอย่างที่เห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวานะฮะฮาร์เลย์ครับกับเครื่อง V-Twin นะฮะหมวกคู่ใจนะต้องมีเก๋าๆใบหนึ่งคุณผู้ชมไว้ขี่แบบว่าออกทริปในกรุงเทพแต่สำคัญฮาร์เลย์มันต้านลมมากนะหาอะไรปิดหน้านิดนึงนะฮะเพราะว่าดูขมขนหรือว่าสิวเซียนคุณเนี่ยมาบานแน่ๆนะครับก็คันนี้นะฮะแต่งแฮนด์อย่างที่บอกไปนะฮะตุ๊กตาแฮนด์นะครับแบบ2นิ้วค่อนข้างเตี้ยนะครับก็ใส่แฮนด์โรแลนด์แซนทั้งหมดนะครับก็เนี่ยเห็นไหมแบรนด์เขา RSD Roland Sand Design นะฮะก็เบรกเอ้ยคลัชเอ้ยนะฮะมาครบหมดแล้วนะครับแล้วส่วนฝั่งนี้เห็นไหมพักเท้านี่เป็นเรื่องสำคัญมากคุณผู้ชมนะฮะตอนแรกเดิมมาเป็นอย่างเงี้ยทุเรศนะฮะไม่รู้ฮาร์เลย์รถก็แพงออกแบบมาได้ไงอุบาทนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นของ Roland Sand Design เช่นกันนะครับถึงเหยียบไม่เต็มเท้าแต่ก็มันเก๋าดิไอตัวนี้เช่นกันลูกยางเดิมรับไม่ได้นะฮะถ้าใส่ไปนี่เสียชื่อมนุษย์หมดเลยนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องนี้ของระบบไฟฮาร์เลย์เนี่ยสำคัญตรงระบบไฟเช่นกันนะฮะอันนี้เราย้ายคอยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่เป็นสายหัวเทียนแต่งซิ่งแล้วนะครับก็ให้ไฟที่แรงนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคอฮาร์เลย์หรือว่าคอรถคัสตอมเนี่ยจะต้องแน่นอนครับคอยแต่งได้ใหม่ได้ใหญ่นะฮะคือพูดจริงๆว่าแพงกว่านี้อีกประมาณ3เท่าตัวนะฮะกว่าจะจบรถพวกนั้นแต่ละคันได้ถ้าทำเต็มๆเครื่องบิ๊กบล็อกจริงๆนะฮะโชว์เก่าๆล้อใหญ่ๆเนี่ยต่ำๆต้องมี800,000ถึงล้านหนึ่งนะครับที่ทำกันแต่อันนี้แบบถูกตังค์และของแต่งตอนนี้สปอร์ตเตอร์คุณผู้ชมครับก็มีของแต่งก็คือตอนนี้ถ้าสำหรับสปอร์ตเตอร์ไนสเตอร์นะฮะก็จะเป็นที่ญี่ปุ่นนิยมกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะแอร์คูลเลอร์ฮะเป็นออยล์คูลเลอร์ที่ติดด้านหน้าเดี๋ยวนี้ดีไซน์เนี่ยออยล์คูลเลอร์บางทีเห็นเป็นเหลี่ยมๆฮะเชยอุบาทนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นแท่งแบบกลมๆนะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่าจะเป็นรูปแบบแบบนี้และยึดด้านหน้าเฟรมนะฮะซึ่งสามารถเป่าได้และกลัดทุกอย่างจาก CNC เช่นกันนะครับแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่นิยมกันเยอะเดี๋ยวนี้ก็คือเอาฮาร์เลย์เนี่ยนะฮะมาหั่นนะครับแล้วก็ใส่เบรกเบรมโบคู่หน้าเบรมโบคู่หลังนะฮะก็งงเหมือนกันคือญี่ปุ่นนี่ต้องยอมรับนะฮะว่าเขาแปลงอะไรที่เป็นของตัวเองได้จริงๆนะครับส่วนคอฮาร์เลย์คนไหนที่ใช้สปอร์ตเตอร์อยู่นะฮะอยากจะย้ายไมค์เนี่ยทำแบบผมก็ได้ไมค์อยู่ตัวเนี้ยมันก็อาจจะเกะกะลูกตานะฮะเราก็ย้ายมันอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมนะฮะง่ายมากเลยเห็นไหมวิ่งไป 2,864 เท่านั้นนะครับย้ายมาอยู่เนี่ยแล้วก็มองได้แต่ผมพูดจริงไม่ได้มองหรอกนะฮะก็ระวังตัวดีที่สุดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้ครับ
ร้านเคสปีดก็มีนะไอเขาเรียกมือจับแบบนี้เขาเรียกว่าทรงเรโทรนะครับหาซื้อง่ายมากสนนราคาอยู่ที่600บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็อยากได้ยางแบบเก่าๆเงี้ยขี่เต็มมือจับแบบอ้วนๆก็ลองดูนะฮะหาซื้อได้ดีนะครับรวมถึงคันนี้ก็เป็นรุ่นที่บอกว่าพิเศษนะฮะเพราะว่าไอพวกไฟเบรกไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในมุมเดียวกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นคอฮาร์เลย์อยู่แล้วก็น่าจะทราบนะครับว่าเป็นทั้งไฟเบรกนะไฟเลี้ยวนะใช่ไหมฮะไฟกระพริบได้นะคู่ด้วยนะครับเห็นไหมกระพริบคู่ได้ด้วยก็เห็นไหมเป็นหนึ่งดีไซน์ที่คุ้มอ่ะนะฮะผมว่าหลายคนคงคันแล้วก็อยากได้นะครับเดี๋ยวการขี่เนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยฮาร์เลย์นะบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องปรับตัวเยอะเปล่าคือมีลูกค้ามาดูเยอะนะฮะแล้วก็อยากได้แต่บอกว่ากลัวขี่ไม่ได้นะฮะฮาร์เลย์พูดไว้เลยนะฮะถ้าคุณมีใจรักที่จะขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่มีอะไรยากเกินคำว่ากูจะขี่นะฮะเพราะว่าหลายคนชอบกลัวนู่นกลัวนี่แต่อยากเท่นะใจรักสักอย่างนะฮะอะไรก็ขี่ได้หมดนะฮะที่ เวลาคุณมีความตั้งใจอยากจะไปนวดนะฮะอยากจะเลือกคนนี้นะครับคุณยังสามารถรอที่จะเลือกเบอร์ตองคุณได้เลยนะครับเกี่ยวอะไรคุณผู้ชมครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะที่ชื่นชอบก็หาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยนะครับก็มีทั้ง T-Cycle นะฮะมีทั้งคุณเอกเคสปีดนะครับรวมถึงศูนย์บริการอย่าง Power Station ที่อยู่ทอยสหการประมูลนะครับก็ลองดูนะครับใครที่อยากได้รถ Invoice หรืออยากได้รถทะเบียนแท้พร้อมการรับประกันแบบนั้นก็นานาจิตตังครับวันนี้ก็เรียกว่าขอบพระคุณมากนะฮะที่ติดตามในช่วงของผมนะฮะแต่ละคันแต่ละดีไซน์เราก็ตั้งใจทำด้วยใจรักผมอาจจะไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทในทุกด้านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่ารู้ประวัติทุกๆรูปแบบแต่ผมเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้เล่นนะฮะเป็นเพลเยอร์ของรถพวกนี้นะครับแล้วก็ศึกษาตามกับคุณผู้ชมไปเรื่อยๆมีอะไรทิปส์ในสัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเราจะพาไปชมกับอะไรในช่วงเรสชิลนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เข้าช่วงรายการดีกว่าครับเอาละครับผู้ชมครับบอกแล้วนะครับปืนล้มช้างนะฮะเมื่ออย่างไรก็ตามนะครับรายการเราขึ้นไว้เสมอนะครับไว้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของอาวุธปืนนะครับซึ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนของไทยอย่างที่บอกอยู่แล้วนะฮะห้ามพกพาในที่สาธารณะนะครับสามารถใช้ได้เพื่อการกีฬาแล้วก็ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับฉะนั้นก็ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็สะสมกันอย่างถูกแบบจะได้ไม่เข้าคุกเข้าตารางนะฮะอย่างไรก็ตามก็วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามตลอดช่วงรายการ1ชั่วโมงของเรานะฮะก็หวังว่าจะได้สาระและความไร้สาระจากรายการเรานะฮะอย่าลืมติดตามกันได้ครับที่ www.restshowtv.com หรือทาง facebook.com/restshowtv นะครับคลิกไลค์แล้วก็มาอัปเดตข่าวสารตลอดกันได้นะฮะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาไปเจออีกหนึ่งคนนะครับกับเอราวัณมอเตอร์เดี๋ยววันนี้จะสัมภาษณ์เขาด้วยนะครับเขาเอาอัพินเลียมาให้เราซัดแล้วก็ได้พูดคุยว่าเอ๊ะนำรถเข้าอะไรมาบ้างนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันแน่นอนแต่วันนี้นะครับทิ้งท้ายรายการเบอร์ที่ขึ้นอยู่ครับโทรก่อนเลย7สายแรกนะฮะรับเสื้อเรสโชว์ไปรวมถึงนิตยสารทั้งหมด7หัวของเรสแมกกาซีนนะฮะมันจะเป็นเรสทรัคเรสซูเปอร์ไบค์นะครับเรสไบซิเคิลมันจะเรสอะไรรักหนาวะพี่บีนะฮะตั้งชื่ออื่นบ้างได้ปะนะ anyway วันนี้ขอบคุณมากและขอบคุณอย่างสูงครับกับ Special Channel True Vision ช่อง72วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ